คือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วลูกเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสมรรถนะรอบด้านสามารถที่จะเผชิญปัญหาบนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามค่ะวันนี้นะคะครูพรจะมาเสนอเลี้ยงลูกอย่างไรให้สมาร์ทฉลาดแล้วก็ใฝ่ดีค่ะการเลี้ยงลูกให้สมาร์ทฉลาดและใฝ่ดีเริ่มต้นได้ที่บ้านสานต่อที่โรงเรียนนะคะหัวใจสำคัญที่สุดคือเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นนักจัดการเรียนรู้ที่ดีค่ะเราจะต้องสร้างลูกของเราเนี่ยให้เป็นเด็กที่มีความสามารถในด้านคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีทักษะชีวิตแล้วก็มีทักษะทางสมองที่รอบด้านครูพรเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่ทุกคนปรารถนาที่จะให้ลูกของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราปรารถนาจะให้ลูกเรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นหัวใจสำคัญคือตัวคุณพ่อคุณแม่เองค่ะเราจะต้องเป็นผู้สร้างให้กับลูกของเราด้วยมือของเราเองขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะตระหนักถึงการสร้างเวลาคุณภาพร่วมกันซึ่งเวลาคุณภาพที่จะเกิดขึ้นได้ครูพรมองเห็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งก็คือกิจกรรมการอ่านเพราะการอ่านเป็นการเติมอาหารสมองให้กับตัวเราแล้วก็ตัวลูกเราเมื่อเราใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นฐานที่จะสร้างลูกของเราเนี่ยให้เขามีวิถีของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากวิถีของการอ่านฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆซึ่งมันเป็นการฝึกให้เขาเกิดวิถีชีวิตที่ซึมซับแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นอย่างมีความสุขร่วมกันเมื่อเริ่มต้นอย่างมีความสุขร่วมกันการอ่านมันก็จะเป็นฐานนำพาลูกเราเนี่ยให้พัฒนาตัวเองได้อย่างที่ครูพรเกริ่นเอาไว้คือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วลูกเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสมรรถนะรอบด้านสามารถที่จะเผชิญปัญหาบนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามอย่างฉลาดอย่างภูมิฐานและที่สำคัญที่สุดคือสมรรถนะในการสื่อสารสมรรถนะของการควบคุมตนเองสมรรถนะของการเป็นผู้นำสมรรถนะของการเป็นผู้ใฝ่รู้สิ่งเหล่านี้มันจะต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างผลผลิตได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะมาถามครูพรว่าแล้วเราจะเอาอะไรล่ะมาพัฒนาลูกของเราให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขฉลาดสมาร์ทแล้วก็ใฝ่ดีครูพรบอกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคือการที่เราสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกให้เวลาคุณภาพกับลูกฉะนั้นตัวช่วยของเราก็คือหนังสือกับการอ่านเพราะหนังสือกับการอ่านเนี่ยจะเป็นตัวที่นำพาลูกของเราเนี่ยให้เป็นเด็กที่มีพลังที่จะใฝ่รู้ฉะนั้นการที่ลูกเราใฝ่รู้เนี่ยมันจะทำให้ลูกเรากลายเป็นบุคคลที่ควบคุมตัวเองเป็นมีสมาธิมีใจจดจ่อมีภาวะผู้นำตามที่เราคุยกันทีนี้หนังสือที่ครูพรอยากจะแนะนำเพื่อเอามาเป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดคุยกับลูกเราเนี่ยครูพรขอแนะนำชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็กเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีทักษะที่จะเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้ด้วยตนเองยกตัวอย่างเล่มนี้มีเรื่องดีๆเยอะมากที่จะทำให้วิชาชีวิตลูกของเราเนี่ยสอบผ่านในหลายๆเรื่องเช่นครูพรมองดูนะเรื่องที่จำเป็นและใกล้ตัวลูกเรามากที่จะดูแลสุขภาพอนามัยเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูเรื่องนี้นะทำไมเราต้องล้างหน้าทุกเช้าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราเอามาพูดคุยกับลูกได้แล้วที่ตามมาคือลูกเราจะรู้กาลเทศะด้วยคำถามที่ว่าทำไมเราจึงไม่อยู่ในชุดนอนทั้งวันอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเอามาพูดคุยกับลูกเราได้และใกล้ตัวที่สุดเลยอาหารที่พวกเรากินเนี่ยได้มาจากไหนตามมาเลยทำไมพ่อแม่ต้องไปทำงานอีกเรื่องนึงที่สนใจแล้วก็น่าเอามาพัฒนาลูกพูดคุยกับลูกคือเราจะช่วยงานที่บ้านได้อย่างไรบ้างตามมาอีกนะคะทำไมเราต้องดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัวและจำเป็นมากเช่นลูกเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์
ในประเด็นของเรื่องที่ว่าทำไมเราต้องทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะในตอนเช้าอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยตามด้วยเรื่องที่ทำให้ลูกเราเนี่ยเคารพกฎกติกาเคารพระเบียบวินัยก็คือทำไมเราต้องเดินหน้าในทิศตรงกันข้ามกับการจราจรแล้วที่สำคัญคือทำไมเราไม่ควรข้ามถนนเมื่อไฟจราจรเป็นสีแดงเนี่ยคือเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วที่สำคัญที่ตามมาอีกคือทำไมเราต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารตามมาอีกนะคะที่น่าสนใจมากทำไมเราต้องฝืนกินอาหารที่เราไม่ชอบด้วยเช่นทำไมลูกเราถึงไม่ชอบกินผักเราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกับลูกเราแล้วจะทำให้ลูกเรากลายเป็นคนมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกเราได้เรียนรู้ยิ่งไปกว่านั้นคือทำไมเราจะต้องต่อแถวรอเวลาเล่นที่สนามเด็กเล่นอันนี้มันฝึกให้เราสอนลูกให้รู้จักคอยเป็นเย็นได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นสิ่งเหล่านี้ที่ครูพรแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปสร้างเวลาคุณภาพกับลูกสร้างสิ่งดีๆกับลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกที่พึ่งตนเองได้สุดยอดคือเราใส่เวลาตอนนี้แล้วเราจะได้ลูกดีตลอดชีวิตโดยการใช้หนังสือดีๆมาสร้างแรงบันดาลใจใช้หนังสือดีๆสร้างสารสัมพันธ์สร้างเวลาคุณภาพสร้างฐานครอบครัวที่อบอุ่นเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ความสุขคือพื้นฐานของความสำเร็จความสุขคือภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีที่ลูกเราจะใช้เป็นวัคซีนในการเผชิญปัญหาต่างๆได้อย่างสุดยอดในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญมากๆคือเราจะใช้หนังสือเป็นสื่อเอาลูกของเราคืนจากการติดโทรศัพท์มือถือโดยการใช้หนังสือเป็นตัวเชื่อมพูดคุยเล่นสร้างพัฒนาแล้วลูกเราจะกลายเป็นที่มีทักษะปัญญาในการเรียนรู้ที่สมาร์ทฉลาดแล้วก็ใฝ่ดีแน่นอนค่ะ